บ้านสวนอคิราเกษตรตามรอยพ่อฟาร์มเกษตรทฤษฎีใหม่บนเนื้อที่กว่า7ไร่ของสองสามีภรรยาครอบครัวปิมปาในตำบลแม่ฮีอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการ5ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงกับทางกรมพัฒนาที่ดินโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินจากเดิมที่เคยปลูกข้าวได้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสานอย่างเต็มพื้นที่สำหรับโครงการเกษตรโครงการ5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตามรอยพ่อเนี่ยก็คือสืบเนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีโครงการที่จัดทำขึ้นเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะทางสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะก็เลยได้รับผิดชอบพื้นที่หรือรับผิดชอบเกษตรกรที่ร่วมที่เสนอขอเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอปายค่ะซึ่งอย่างรายของหมอดินประยูนนะคะหรือพ่อหลวงประยูนที่เราพามาวันนี้ก็แกก็คืออย่างเราก็เข้ามาสนับสนุนทั้งด้านการทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักแล้วก็ของแกเนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรท่านอื่นเพื่อให้มาศึกษาดูงานเป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปายที่เข้ามาศึกษาดูงานถึงวิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าในพื้นที่อย่างจำกัดเนี่ยค่ะในพื้นที่อำเภอปายซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถทำการเกษตรผสมผสานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหรือหาเลี้ยงชีพได้อย่างไรเพียงแต่ว่าเรามาสนับสนุนอย่างเช่นโดโลไมต์หรือปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้ผลผลิตแกเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่แกมีอยู่ก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นอย่างปีที่แล้วเราก็นำหญ้าแฝกมาปลูกให้นะคะเพื่อช่วยเนื่องจากว่าพื้นที่ของแกเนี่ยจะติดกับน้ำปายและเพื่อการเป็นการรักษาตลิ่งที่ในพื้นที่ของแกที่ติดกับน้ำปายเราก็เลยมาปลูกหญ้าแฝกให้ค่ะหลังจากที่เราได้ปรับเปลี่ยนการพื้นที่จากตรงนี้จากลานกลางเต็นท์นะคะแล้วก็ทำนาปีละครั้งเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนมาใช้หลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยการวางแผนในการปรับพื้นที่แบ่งทั้งหมดออกเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำก่อนให้ความสำคัญเกี่ยวกับแหล่งน้ำนะคะแล้วก็เริ่มขุดสระน้ำเราก็มีการเลี้ยงปลาในบ่อน้ำนะคะส่วนที่2เป็นการปลูกข้าวปลูกข้าวนี่ก็คือเราปลูกในพื้นที่ประมาณ2ไร่กว่านะคะใช้บริโภคในครัวเรือนนะคะให้เพียงพอก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปแปรรูปผลผลิตในการจำหน่ายนะคะส่วนที่3เป็นเรื่องของไม้ยืนต้นไม้ผลผลผลิตของเราก็จะมีกล้วยหอมทองนะคะที่เป็นหลักๆแล้วก็จะมีมะนาวมะนาวก็จะเป็นมะนาวไร้เมล็ดนะคะแล้วก็จะมีนอกนั้นจะเป็นพืชยืนต้นประเภทอื่นนะคะเช่นส้มโอมะม่วงพันธุ์ต่างๆนะคะลำไยนะคะซึ่งเราไม่ได้เน้นปลูกในจำนวนที่มากเกินจนเกินเราปลูกในปริมาณที่เราพอที่จะจำหน่ายได้ในพื้นที่ของเรานะคะแล้วส่วนที่4เป็นเรื่องของโรงเรือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอย่างแรกให้ผลผลิตเร็วที่สุดก็จะเป็นเรื่องของกล้วยหอมทองนะคะ1ปีเขาก็จะให้ผลผลิตผลผลิตไม่ได้มีเยอะเราปลูกแค่100ต้นก็จะไม่ได้มีเยอะจนถึงต้องไปขายส่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องของการกดราคาเราปลูกในแบบของเกษตรอินทรีย์เราจะไม่ถูกกดราคาจะมีตลาดเฉพาะของมันนะคะในส่วนเรื่องของมะนาวปีแรกเราก็ได้ผลผลิตเหมือนกันนะคะเราจำหน่ายให้กับรีสอร์ทหรือร้านค้าน้ำปั่นภายในตัวอำเภอนะคะแล้วก็จำหน่ายในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆมีการบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบ้านสวนอคิราเกษตรตามรอยพ่อจึงนับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและยังได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรประชาชนเห็นถึงความสุขความพอเพียงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงการนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้ในการเกษตรเราถึงเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มต้นนี่ก็คือเรามีเวลาในครอบครัวให้กันมากขึ้นเพราะเราถือว่าเราทำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้จ้างแรงงานมาประจำเราใช้แรงงานภายในครอบครัวก็จะเป็นสร้างกิจกรรมภายในครอบครัวสร้างสารสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเรื่องของการลดรายจ่ายผักสวนครัวอย่างเงี้ยค่ะเราปลูกเองเราทานได้เองนะคะเราลดรายจ่ายแล้วก็ถ้าเหลือเราก็ไปจำหน่าย
อย่างคือเราปลูกในเรื่องในระบบของเกษตรอินทรีย์นะคะเราหลีกเลี่ยงการบริโภคที่สารตกค้างจากที่อื่นด้วยนะคะเป็นเหมือนผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ในครอบครัวค่ะแล้วก็ส่วนที่ตรงนี้เราเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของอำเภอปายด้วยนะคะนอกเหนือจากที่ได้กับผลกับตัวเองแล้วเราก็จะขยายผลให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเป็นการขยายความรู้ให้กับคนที่เขาสนใจที่จะมาทำค่ะ